ตำรวจแจงแล้วทำไมบัตรประชาชนบอสพอลขึ้นต้นเลข5สรุปคนไทยหรือต่างด้าวเน่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 12:37 น.ตำรวจแจงแล้วทำไมบัตรประชาชนบอสพอลขึ้นต้นเลข5สรุปคนไทยหรือต่างด้าวเหตุเป็นการแจ้งตกหล่นในการสำรวจและมีการเพิ่มชื่อภายหลังเมื่อวันที่22ตุลาคม67ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ปว่าสำหรับการเข้าแจ้งความตลอดช่วงเช้าวันนี้พบยังคงมีผู้เสียหายเดินทางมาเพื่อรับบัตรคิวเข้าแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความที่บช.ก.ประมาณ50คิวและสำหรับยอดรวมผู้เสียหายทั่วประเทศที่เข้าแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความบช.ก.และสถานีตำรวจท้องที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่10ถึง21ตค .67พบมีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความทั้งสิ้น 6,979 คนรวมความเสียหายกว่า 2,046 ล้านบาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวต่อว่าขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง18คนอยู่ในการควบคุมที่เรือนจำพิเศษส่วนการขยายผลอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งเรื่องเส้นทางการเงินวิเคราะห์บัญชีการเงินโดยวันนี้ยังมีการเข้าตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มทั้งหมด11จุดซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะพนักงานและคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาทั้ง18คนด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลปฏิบัติการยังไม่ได้รายงานเนื่องจากต้องการปิดข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวต่อว่าสำหรับหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาล็อตที่2อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและจะเกี่ยวข้องกับทั้ง11จุดที่เข้าตรวจค้นหรือไม่ขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานหากพบความชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปยืนยันว่าถ้าผลการสอบสวนและหลักฐานพาดพิงไปถึงใครระดับใดก็ตามทุกคนก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดผู้สื่อข่าวถามว่าภรรยาของนายกันตถาวรมีรายชื่ออยู่ในหมายจับล็อตที่2ด้วยหรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์ตอบว่าขณะนี้ยังไม่พบในรายชื่อและยังไม่พบเดินทางออกนอกประเทศอีกด้วยพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวถึงหลักฐานคลิปเสียงตามที่เป็นข่าวว่าขณะนี้มอบหมายให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกเป็นผู้รับผิดชอบร่วมบกปปปทราบว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและก็ขยายหลักฐานทั้งหมดว่าเกี่ยวพันกับผู้ใดบ้างแต่ขอยังไม่เปิดเผยแต่บอกได้ว่ามีการสอบปากคำบอสพอลและได้รับคำยืนยันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงบอสพอลจริงพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวอีกว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่านักร้องเรียนหญิงมีความสนิทสนมกับตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นั้นหากพบว่าเป็นตำรวจหรือไม่ว่าใครสังกัดใดก็ตามหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจะดำเนินคดีไม่มีละเว้นทั้งนี้ไม่มีความกังวลและไม่มีความหนักใจส่วนเรื่องที่บอสพอลโอนเงินเข้าบัญชีพระผู้ใหญ่1ล้านบาทจะต้องอายัดมาตรวจสอบด้วยหรือไม่ต้องดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ต้องตรวจสอบและใช้ดุลพินิจอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างแต่หากเป็นเงินต้องสงสัยก็สามารถอายัดได้เพราะเป็นไปตามกระบวนการสอบสวนอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาตำรวจตามอายัดทั้งอสังหาริมทรัพย์รถยนต์หรู
และทรัพย์สินอื่นๆของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดกว่า400ล้านบาทแล้วพลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวอีกว่าส่วนกระแสข่าวผู้ต้องหามีการแปลงของกลางเป็นสกุลเงินดิจิทัลนั้นเรื่องนี้มีการสอบปากคำและตรวจสอบโดยบก.ปปป.อยู่แล้วแต่อยากเรียนว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆควรจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนจนทำให้เกิดความไขว้เขวต่อข้อเท็จจริงว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงปล่อยปละให้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินในรูปแบบคริปโตได้ขณะนี้กำลังตรวจสอบซึ่งข้อเท็จจริงก็จะปรากฏเร็วๆนี้ด้วยหากใครที่มาให้ข้อมูลเท็จต่อสื่อสาธารณชนก็จะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีด้วยแน่นอนผู้สื่อข่าวถามต่อว่าบริษัท The Icon Group จะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ตนอยากเตือนพวกที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายที่มีการพยายามยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนั้นจะยิ่งทำให้ปรากฏพฤติการทำผิดในทางคดีอย่างชัดเจนเบื้องต้นขอยืนยันว่าจะทำคดีแล้วเสร็จทัน48วันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอนขณะที่พลตำรวจตรีโสพลกล่าวว่าจากที่มีข่าวปรากฏว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาขณะนี้ทางตำรวจเองได้มีการเข้าไปตรวจสอบหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดแล้วซึ่งการกระทำลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินด้วยโดยในส่วนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการด้วยด้านพลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่าสำหรับเรื่องข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบอสพอที่มีขึ้นต้นด้วยเลข5นั้นเบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรพบว่าเป็นการแจ้งตกหล่นในการสำรวจและมีการเพิ่มชื่อภายหลังแต่ยืนยันว่าเป็นคนไทยยังไม่พบว่าเป็นต่างด้าวด่วนสภาพการกันตถาวรพิธีกรหนุ่มในเรือนจำต้องขอพบแพทย์เปิดวันเข้าเยี่ยมทนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนสรยุทธ์เตือน3บอสดาราอยู่ในเรือนจำระวังเรื่องนี้ในคุกมีเยอะมากเรือนจำแจงปมกันตถาวรพบหมอกลางดึกกินไข่พะโล้ไม่ได้ต้องคายออกค้น11จุดบ้านคนใกล้ชิด18บอสผู้บัญชาการตำรวจเผยหมายจับล็อต2ไร้ชื่อพลอยอัยดาสุริยะแจ้งชัดรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องเสร็จกันยายนปีหน้าค่อยเก็บภาษีรถติดการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 11นาฬิกา27นาทีสุริยะชี้แค่ศึกษาเก็บภาษีรถติดขอเวลา6เดือนลบ1ปีวางตุ๊กตาเก็บแค่รถเก๋ง 40-50 บาทต่อวันเฉพาะเส้นมีรถไฟฟ้าส่วน20บาทตลอดสายต้องเสร็จก่อนลั่นกย.ปีหน้าเมื่อเวลา 9:15 นาทีวันที่22ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวชี้แจงกรณีพรรคเพื่อไทยโพสต์สำรวจความเห็นด้วยเรื่องเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเพื่อทุกคนได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายว่าเราพยายามขยายไปให้มีรถไฟฟ้า20บาทในเส้นอื่นๆและกำลังเร่งดำเนินการเรื่องพ.ร.บ.ตั๋วร่วมจะเริ่มได้กันยายน2568ต่อมาก็มีการพูดถึงเรื่องการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อซื้อรถไฟฟ้าทุกสาย
ซึ่งการจะซื้อรถไฟฟ้าทุกสายได้การขนส่งทางรางก็ต้องมีแหล่งรายได้ด้วยเพื่อมีเงินไปซื้อรถไฟฟ้าและเมื่อดูการศึกษาในหลายประเทศเรื่องแก้ปัญหาเรื่องรถติดก็พบว่ามีการเก็บเงินหรือเรียกว่าภาษีรถติดนายสุริยะกล่าวว่าดังนั้นตอนนี้กระทรวงคมนาคมกำลังศึกษาว่าจะเก็บที่ไหนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเชื่อว่าหากประชาชนใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกมากๆก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งปัจจุบันเรารู้ดีว่าการใช้รถยนต์ของตัวเองมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากและกว่าจะกลับถึงบ้านก็ใช้เวลานานมากความสุขในครอบครัวก็ไม่มีเรื่องของการเก็บภาษีรถติดเราจะศึกษาก่อนว่าผลออกมาดีไม่ดีอย่างไรหลังจากนั้นจะอธิบายให้ประชาชนฟังทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวน่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีแต่เรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องทำให้เสร็จก่อนโดยยืนยันว่าปีหน้าได้แน่นอนนายสุริยะกล่าวว่าสำหรับตุ๊กตาที่วางไว้มันมีตั้งแต่40ถึง50บาทต่อวันเป้าหมายจะเก็บในเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าเพราะเมื่อมีรถไฟฟ้าแล้วยังจะใช้รถส่วนตัวมันจะทำให้เกิดมลภาวะเราอาจต้องเรียกเก็บแต่เราก็มีทางเลือกให้กับรถยนต์ด้วยเช่นเราเก็บเส้นพารากอนประชาชนที่จะผ่านเส้นพารากอนเพื่อไปพระโขนงเขาก็เปลี่ยนเส้นทางได้ไปทางเพชรบุรีหรือพระรามสี่ก็ได้เราต้องมีทางเลือกให้เขาเมื่อถามว่าการเก็บภาษีรถติดอาจต้องทำให้ระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อกันก่อนนายสุริยะกล่าวว่าถูกต้องก่อนผลการศึกษาออกมาเราต้องเตรียมระบบขนส่งสาธารณะให้เรียบร้อยก่อนเมื่อถามว่าการเก็บภาษีรถติดจะกระทบกับภาคธุรกิจในเขตเมืองหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ารถปิกอัพไม่เก็บเฉพาะรถเก๋งเชื่อว่าหากเปลี่ยนพฤติกรรมจากรถเก๋งไปใช้รถไฟฟ้ามลภาวะไม่มีแน่นอนร่ำให้ถอดมงมิสแกรนด์สุโขทัย2025ประกาศสละตำแหน่งเศร้าเผยสาเหตุแห่ให้กำลังใจบันเทิงวันที่22ตุลาคม2567 15:39 น.แฟนๆช็อกร่ำให้ถอดมงซากวาชนาการมิสแกรนด์สุโขทัย2025ประกาศสละตำแหน่งเศร้าคืนมงกุฎสายสะพายทั้งน้ำตาเผยสาเหตุแห่ให้กำลังใจช็อกแฟนๆนางงามซากวาชนาการมิสแกรนด์สุโขทัย2025ประกาศสละตำแหน่งหลังรับมงกุฎเพียง1เดือนโดยเจ้าตัวโพสต์ถึงกับร่ำให้ขนาดถอดมงกุฎและสายสะพายคืนอ่านข่าวฟ้าผ่ามิสแกรนด์อินเตอร์ปลดนางงามยูเครนก่อนตัดสินเพียง5วันเผยสาเหตุอ่านข่าวแฟนนางงามช็อกปลดฟ้าผ่ามิสแกรนด์ลำพูนขยับรองอันดับ1เข้าประกวดรอบตัดสินแทนพร้อมเขียนข้อความประกาศสละตำแหน่งว่าซากวามิสแกรนด์สุโขทัยขอสละสิทธิในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวขอขอบพระคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตซากวาเสมอไม่เคยเสียใจหรือเสียดายที่วันหนึ่งเคยได้รับตำแหน่งแต่วันนี้ซากวาได้เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองขอให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจหนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจ้าตัวยังได้เปิดใจด้วยว่าสาเหตุที่สละตำแหน่งก็คือก็เศร้าอยู่นะที่ผ่านมาซากวาทำงานเป็นอินฟลูเป็นเสาหลักบ้านมาตลอดมีภาระที่ต้องดูแล
พอมาเป็นมิสแกรนด์งานส่วนนั้นก็ลดลงบ้างจริงๆอยู่กับแม่ต๊อปเขามีเงินเดือนให้มีงานให้การออกงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแม่ต๊อปดูแลทั้งหมดแต่ทุกอย่างที่หนูได้มาไม่สอดคล้องกับภาระที่หนูจำเป็นต้องจ่ายตอนเข้ากองใหญ่ 1-2 เดือนซากวาไม่สามารถทำงานได้ไม่มีรายรับตอนนั้นคิดว่าทางบ้านซากวาจะลำบากภาระร่วมแสนต่อเดือนอยู่ต่อไปทำนางงามไม่เต็มที่ต้องพะวงเรื่องคนข้างหลังหากกลับไปทำงานอินฟลูเหมือนเดิมก็เกรงจะทำงานพาร์ทนางงามได้ไม่เต็มที่ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังเลยต้องรีบตัดสินใจเพื่อทีมได้ปรับเปลี่ยนด้วยท่ามกลางแฟนแห่ให้กำลังใจจำนวนมากซากวาชนาการมิสแกรนด์สุโขทัยสละตำแหน่ง